เมียนมานี่แหละเมียนมานี่จะเป็นลำดับถัดไปที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะมีการวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าเมียนมาอาจจะกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจเสี่ยงล่มสลายเช่นเดียวกับศรีลังกาคือค่าเงินอ่อนจนทำได้อันนี้ไม่ไหวเขาเจอทั้งวิกฤตโควิดเขาเจอทั้งปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศครับจากการยึดอำนาจของกองทัพนะคะก็ทำให้มีการคว่ำบาตรของนานาชาติค่ะมีเป้าหมายโจมตีการถือครองธุรกิจในมือของกองทัพด้วยก็ทำให้ตอนนี้ภาพรวมเศรษฐกิจของเมียนมาปีที่ผ่านมาหดตัวลงไป 18% และคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจของเมียนมาอาจจะไม่โตเลยส่วนผู้คนมากกว่า 700,000 คนนะคะตอนนี้ต้องหนีหรือไม่ก็ถูกบังคับให้ออกจากประเทศเพราะปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับทางกองทัพเมียนมาค่ะพลตรีซอมินตุนโฆษกรัฐบาลทหารของเมียนมาได้กล่าวแถลงข่าวเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาบอกว่า GDP ของเมียนมาลดลงครึ่งหนึ่งในปี2019ถึง2020ขณะที่เมียนมามีหนี้ทั้งในและต่างประเทศที่ต้องชำระรวมดอกเบี้ยแล้วปีละประมาณ700ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังบริหารประเทศด้วยงบประมาณที่ขาดดุลเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องค่าเงินที่อ่อนค่าลงนี่แหละน่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่รัฐประหารเงินจ๊าซของเมียนมาอ่อนค่าไปแล้ว 60% ทำให้ราคาอาหารราคาเชื้อเพลิงในประเทศพุ่งสูงขึ้นทุนสำรองระหว่างประเทศก็ลดลงค่ะทางเมียนมาได้สั่งห้ามนำเข้าสินค้าที่ไม่จำเป็นจากต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาเงินทุนไหลออกและช่วยพยุงค่าเงินจ๊าซเอาไว้ก่อนล่าสุดธนาคารกลางของเมียนมานะคะก็ประกาศให้บริษัทธนาคารในเมียนมาที่ไปกู้ยืมเงินจากต่างประเทศหยุดพักการชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยให้ไปเจรจาต่อรองก่อนว่าอาจจะมีการเลื่อนกำหนดการชำระออกไปใหม่ได้ไหมแล้วก็ยังสั่งให้บริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นสูงสุดถึง 35% แลกเงินตราต่างประเทศที่มีเป็นเงินจ๊าซเพื่อจะลดแรงกดดันที่มีต่อสกุลเงินของต่างประเทศด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารกลางเมียนมาก็ได้ออกคำสั่งในช่วงเดือนเมษายนไปแล้วนะคะตอนนั้นได้ยกเว้นบริษัทต่างชาติก็ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจจากธุรกิจที่เขาเข้าไปลงทุนในเมียนมาด้วยครับ